วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสุขภาพนะคะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขแบบยั่งยืนด้วยสุขภาพที่ดีนะคะและแน่นอนใครที่กำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่คุณก็สามารถจะมีความสุขได้นะคะโดยการเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาสุขภาพนั้นค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณหมอนะคะนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีค่ะอดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยกันถึงอาการนึงที่ต้องบอกว่าคนก็เป็นกันเยอะมากนะคะคุณหมอก็คืออาการเวียนหัวถ้าเวียนหัวแล้วถึงขั้นลุกขึ้นมาแล้วมันบ้านหมุนเลยค่ะคุณหมอตรงนี้ความรุนแรงของอาการแบบนี้มันจะส่งผลถึงให้เรารู้ว่าเราเป็นปัญหาสุขภาพด้านไหนยังไงบ้างคะจำที่เราเคยพูดถึงเส้นประสาทสมองคู่ที่8ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการทรงตัวแล้วก็เรื่องหูพวกนี้นะฮะไอ้เส้นเนี้ยถ้าหากว่าเกิดเลือดไปเลี้ยงมันไม่ดีหรือว่ามีเหตุบังเอิญให้กดทับหรือมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นกับมันเนี่ยก็จะเสียการควบคุมการทรงตัวแต่ว่าทางมณีเวชนี่นะเราพบว่าถ้าหากคนเราอยู่ในอิริยาบถที่ไม่สมดุลนานๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีก็ไปกระทบถึงเส้นประสาทสมองต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปถึงสมองส่วนอื่นๆด้วยและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการเหล่านี้มากเลยผมมีลูกศิษย์หลายท่านนี่นะเวลาตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็เบื่ออาหารแล้วก็บ้านหมุนอยู่เรื่อยถ้าคุณณัฐฐาได้ดูข่าวปกติเป็นคนตามข่าวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเคยได้ยินไหมว่ามีสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์แล้วไปรอรถไฟฟ้าเป็นข่าวไม่นานมานี้เองแล้วตกลงไปเลยค่ะนั่นแหละผมเห็นแล้วผมสลดใจมากแต่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเลยผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชเนี่ยผมก็ประกาศถึงสมาชิกทุกคนเลยเพราะว่าต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่าบริหารมณีเวชซึ่งจะช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ให้กับประชาชนซะแล้วล่ะเราจะมาอยู่เพียงในโรงพยาบาลคงไม่ได้อันนี้ก็เราพยายามจัดรายการอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เพราะว่าการที่เราใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดนิ้วเรียงให้มันดีๆบริหารท่าต่างๆเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มีลูกศิษย์ผมหลายคนที่ท้องอยู่เนี่ยถึงขั้นรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนแล้วนั่งรถไปไหนก็เวียนศีรษะพอได้บริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปฮะพบว่าเขามารายงานเลยว่าอาจารย์ดีขึ้นเยอะเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับทีมงานมีแพทย์หญิงกาญจนาวัชรศิลป์แล้วก็ทีมงานไปตามรอยย้อนรอยอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรประการไปบ้านเกิดของท่านแล้วก็ที่ท่านเติบโตต่างๆว่าท่านไปศึกษาวิชาภูมิปัญญาโบราณอย่างไรถึงจะได้ความรู้มาสามารถมาช่วยประชาชนในยุค ปัจจุบันได้ดีแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลที่กำแพงเพชรนะฮะแล้วก็ขอให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยในการถ่ายทำวิดีโอพวกนี้แล้วก็ลงไปถึงบ้านของท่านเลยนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการตามหาลูกน้องที่ทำหน้าที่ด้านโสดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละว่าลูกน้องลามา2วันแล้วบอกว่าเพิ่งตั้งครรภ์อ่อนๆมาไม่ไหวท่านก็โทรไปถามเป็นอะไรหรือว่าเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็ทานอาหารไม่ได้มา2วันแล้วว่ามาหาอาจารย์เลยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาทางด้านมณีเวชมาแล้วมาถึงเพราะว่าเขาก็รับประทานยาก็ไปก็ตรวจธรรมดาแล้วรับประทานยาแล้วพักผ่อนแล้วก็ไม่ดีขึ้นเขาก็แต่งตัวมานะมาถึงคล้ายกับซอมบี้เหมือนกันนะเหมือนกับร่างกายไม่มีพลังไม่มีอะไรแล้วก็เลยปรับท่าให้เขาปรับสมดุลให้เขาแล้วสอนให้เขาบริหารสักครึ่งชั่วโมงก็บอกอาจารย์หนูขอเวลาชั่วโมงได้ไหมคะบอกได้หนูจะไปรับประทานอาหารก่อน
พราะไม่ได้ทานมา2วันแล้วแล้วก็มันขึ้นไส้อาเจียนเสร็จแล้วพอเขากลับมาก็บอกทานได้โดยไม่ขึ้นไส้แล้วไม่บ้านหมุนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยแล้วก็ออกเดินทางไปยังพื้นที่กับผมเลยไปถ่ายทำประวัติมาได้สามารถทำงานได้ต่อเลยค่ะคืออันนี้หลายคนอาจจะสงสัยคุณหมอค่ะขออนุญาตบางคนบอกว่าการตั้งครรภ์ในระยะแรกนะคะจนถึงประมาณช่วง6เดือนถือว่าเป็นช่วงที่ต้องดูแลครรภ์เป็นพิเศษนะสามารถจะใช้ท่าบริหารมณีเวชได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อครรภ์ถูกต้องไหมคะคุณหมอไม่ส่งผลกระทบเลยเพราะว่าถ้าเห็นว่าท่าที่เราฉายให้ดูเนี่ย 4-5 ท่านั้นเนี่ยมันทำช้าๆเบาๆนะฮะแล้วก็ตอนที่ท้องยังไม่โตมากเนี่ยทำได้เลยนะฮะมันไม่รุนแรงไม่ได้กระแทกไม่ได้ขึ้นไหวอะไรยืนอยู่หรือนั่งทำก็ได้ก็คือบริหารเฉพาะช่วงบนที่สามารถทำได้ค่ะทีนี้ที่บอกว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ก็คือว่าอันนี้ก็ต้องดูแลช่วงล่างเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยนั่งไขว่ห้างมาตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนยังไม่ตั้งครรภ์นะแล้วก็ทำให้ช่องของเชิงกรานเนี่ยซึ่งมันต้องผู้หญิงจะใหญ่ผู้ชายเพื่อที่จะมีมดลูกมีอะไรอวัยวะต่างๆแล้วเลือดอะไรไปเลี้ยงระบบประสาทเนี่ยพอไปพับมันนานๆก็มันจะแคบลงเวลาตั้งครรภ์นี่ก็จะมีปัญหาพอสมควรก็ต้องมีการปรับท่านั่งนะให้นั่งหัดนั่งท่าผีเสื้อก็ไหมแล้วมันจะยืดออกมาแล้วก็การนอนเนี่ยอย่านอนตะแคงเพราะถ้านอนตะแคงแล้วก็กระดูกคอมันจะถูกหักลงไปแล้วพยายามอย่าบิดตัวอย่างรวดเร็วเพราะการบิดเนี่ยก็ส่งผลไปถึงรีเซพเตอร์ที่กระดูกสันหลังที่มันจะส่งไปบอกที่สมองว่าอันตรายแล้วมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นที่จริงไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแต่ว่าบิดผิดท่าแล้วก็จะมีการสปาร์ซัมแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองก็ไม่ดีอันนี้คือทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์เท่านั้นถ้าตั้งครรภ์ยิ่งต้องระวังด้วยนะก็ควรจะนอนหงายประคับประคองคอให้ดีไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็อาการปวดหลังที่เกิดจากการตั้งครรภ์จะพลอยดีไปด้วยคือดูแลโครงสร้างทั้งตัวแหละเพียงแต่ว่าพอดีมาตอนนี้เราพูดถึงการบริหารท่าบนอยู่ก็เลยเน้นนั้นแต่แค่ทำท่าบนเนี่ย4-5 ท่าเนี่ยนะก็ช่วยให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่เวียนหัวไม่ขึ้นไส้อาเจียนแล้วทีนี้คนที่ไม่ใช่ผู้หญิงตั้งครรภ์ล่ะทั่วๆไปที่มีอาการบ้านหมุนเวียนหัวหรือว่าเขาเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคะคุณหมอบางทีก็น้ำในหูไม่เท่ากันนี่ก็ต้องไปผ่านให้แพทย์ปัจจุบันวินิจฉัยก่อนว่าใช่หรือเปล่านะแต่ทางมณีเวชเนี่ยเรายังไม่ได้ไปตรวจอะไรอย่างนั้นเลยแต่เรากำลังเล่าให้ฟังว่าเรามีตัวอย่างของหลายๆเคสเนี่ยช่วยทำให้สมดุลเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขาลุกขึ้นมาได้อย่างน้อยก็จะไปหาแพทย์ก็ต้องหายเวียนหัวต้องลุกไปได้ใช่ไหมนี่ก็นอนอยู่ก็ลุกไม่ไหวผมมีลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทในเด็กนะพอดีผมเป็นครูแพทย์ก็เวลาประกาศอบรมมณีเวชปุ๊บก็มีหมอเด็กมาเยอะแล้วหมอเรื่องนี้จบแบบเชี่ยวชาญพิเศษเช่นทางระบบประสาทก็สงสัยว่าทำไมถึงดีขึ้นได้เขาก็มาเรียนกับเราแล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะเขาก็โทรไปหาลูกศิษย์คือรุ่นถัดที่ผมสอนเขาแล้วก็ไปสอนอีกทีเนี่ยว่าน้าเขาเนี่ยก็สูงวัยหน่อยลุกจากเตียงไม่ไหวพอดีเขาอยู่ที่ข้างเตียงพอดีก็เลยเรียกช่วยมาช่วยหน่อยบ้านหมุนก็ว่าเขานึกถึงมณีเวชก็เลยเพราะว่าถ้าจะพาไปโรงพยาบาลเลยคงลำบากใช่ไหมเพราะลุกไม่ไหวก็เลยโทรไปหาคุณหมอคนนั้นคือคุณหมอนพดลหมอนพดลนี่ก็มีชื่อเสียงเพราะว่าก็ได้ทำระยะหลังทำเยอะก็โทรมาหาผมว่าอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยเถอะค่ะว่าโอ้เดี๋ยวนี้รักษากันทางโทรศัพท์ได้เลยว่าครับก็เห็นว่ามีหมอคนหนึ่งก็โทรมาแล้วผมแนะนำทางโทรศัพท์เขาก็ดีขึ้นก็โอเคงั้นขอเบอร์น้องหมอคนนั้นผมก็โทรไปหาเขาก็บอกเนี่ยยังเวียนหัวอยู่เลยผมว่าจำได้ไหมตอนที่เราสอนเนี่ยเราสอนให้ดูตั้งแต่ปลายนิ้วมาเรื่อยๆดูซีนิ้วคุณน้าเนี่ยซึ่งอายุเยอะเนี่ยเรียงดีไหมโอ้โหนิ้วไม่เป็นระเบียบเลยแล้วก็เย็นๆแล้วเหี่ยวๆหนาๆนั่นแปลว่าเลือดลมไปเลี้ยงไม่ดีเลยไม่ดีแสดงว่าเขามีท่านอนที่ไม่ดีมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวกับลุกจากที่เตียงหรือลุกจากที่นั่งอะไรเนี่ยผิดท่าไปมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆพอถึงเวลาปุ๊บเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนี่ยมันจะเวียนหัวบ้านหมุนเลยว่าเอ้าทำยังไงล่ะที่เคยสอนมา
เลี้ยงก็เลยจัดเลยว่าหนูเพิ่งมาใหม่ๆไม่เป็นไรทำอย่างนี้แล้วก็อธิบายก็บอกค่อยๆทำไปแล้วกระดกนิ้วขึ้นมาแล้วนวดอย่างที่ว่าเนี่ยนะปรากฏว่าแค่ทำ27ชิ้นในมือเนี่ยเขาบอกเขาดีขึ้นเลยก็ลุกขึ้นมาได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วจะหายเลยก็ควรจะต้องหมั่นทำอย่างสม่ำเสมอถูกต้องไหมคะคุณหมอที่คุณณัฐาพูดแหละถ้าเรารู้ต้นเหตุจริงๆคือสมุทัยของทุกข์นั่นแหละเราเอามันออกเนี่ยก็จะหายเลยแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราแก้ปลายเหตุนะมันก็จะเป็นอีกดังนั้นถ้ามาทำเวียนหัวแล้วมาทำทีก็ไม่ใช่หลักวิชามนิเวศแล้ววิชามนิเวศบอกให้มองลงมาดูสิว่าเขามีอิริยาบถพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเสียสมดุลอย่างไรบ้างแล้วก็สอนเขาในท่าที่ถูกต้องท่าที่ไม่อันตรายแล้วก็ให้บริหารอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเอาสมุทัยออกแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปเดือดร้อนหมอที่โรงพยาบาลซึ่งคนไข้แน่นอยู่แล้วช่วยตัวเองได้อันนี้ต้องบอกว่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นแต่ถ้าไม่หายอย่างนั้นก็ต้องไปเพราะบางทีอาจจะเป็นอย่างที่ว่าหินปูนที่หูข้างใดข้างหนึ่งมันหลุดออกมาจากที่อาจจะมีปัญหาที่หนักกว่านั้นหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของในสมองเลยเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบก็ได้นะหรือว่าแม้แต่แตกก็ยังได้เลยดังนั้นก็เป็นขั้นๆไปแต่เนี้ยแค่ก็จะลุกจากเตียงไม่ไหวเลยแล้วก็ทำเท่าที่เบื้องต้นไปก่อนสรุปว่าคุณหมอคนนั้นน่ะซึ่งเขาเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลนะเขาโทรมาขอบคุณมากนะเขาบอกมันอัศจรรย์มากนะว่าทำแค่นิดเดียวแค่นี้เองเลยก็ช่วยได้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็หลายๆคนก็ปรึกษามาแล้วก็แนะนำอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเสียตังค์อะไรมากและทำได้เร็วนี่แหละค่ะศาสตร์มณีเวชนะคะเป็นศาสตร์ที่บอกว่าดูแลสุขภาพในเบื้องต้นต้องย้ำนะคะว่าคุณหมอจะบอกว่าระดับปฐมภูมิคือในเบื้องต้นของการดูแลปัญหาในช่วงแรกที่หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเวียนหัวอะไรต่างๆนะคะก็ใช้ในท่าทางของมณีเวชเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่เราก็พยายามจะย้ำกันว่าการที่จะทำได้ถูกท่าอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือมีผู้ช่วยเพราะบางทีการติดตามรับชมรายการชีวิตสุขภาพที่เรามาบอกท่าทางต่างๆเนี่ยนะคะหลายท่านทำแล้วอาจจะไม่ได้ท่าที่ถูกต้องตามคลิปที่ได้รับชมหรือบางท่านฟังแล้วไปลองทำเองเอ๊ะไม่เห็นได้ความรู้สึกแบบที่คุณหมอแนะนำไปเลยดังนั้นอยากจะเชิญชวนค่ะใครที่บอกว่ามีเวลาว่างนะคะในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้ค่ะเราเปิดหลักสูตรถังเช่ามณีเวชนะคะจะเดินทางไปอบรมที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ2วัน1คืนด้วยกันนะคะออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถบัส VIP ค่ะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นที่จะออกเดินทางไปกับเรานะคะนำทีมโดยคุณหมอสมศักดิ์ค่ะพี่จ่าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีและทีมงานทุกท่านที่จะไปดูแลท่านนะคะในคอร์สนี้หลักสูตรนี้ที่ต้องบอกว่าเมื่อได้รับความรู้แล้วคุณสามารถจะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตในการที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะอันนี้แนะนำเลยนะคะไม่อยากให้พลาดในคอร์สนี้เลยใครสนใจค่ะก็โทรศัพท์ได้นะคะสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะมีท่าของมณีเวชท่าบริหารมณีเวชในท่าถัดไปที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมจะเป็นท่าไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพในช่วงนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะที่เราจะมีท่าบริหารของศาสตร์มณีเวชค่ะมาแนะนำคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้จะเป็นท่าไหนไปชมกันเลยค่ะท่าที่5ท่าปล่อยพลังยืนตรงปล่อยแขนแนบลำตัวยกมือเหยียดไปข้างหน้าทั้งสองข้างให้ฝ่ามือคว่ำยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะแขนเหยียดตรงโดยแขนทั้งสองข้างแนบใบหูหายใจเข้าช้าๆลึกๆงอแขนพร้อมดึงข้อศอกไปด้านหลังให้ฝ่ามือเลื่อนลงมาตรงๆเหมือนรูปกระจกข้อมือตั้งฉากกับแขนตลอดเวลาดันฝ่ามือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแรงๆพร้อมหายใจออกเป็นการปล่อยพลังทำซ้ำ3ครั้งตั้งชื่อได้เข้ากับท่ามากเลยนะคะคุณหมอท่าปล่อยพลังดังนั้นถ้านึกถึงท่าปล่อยพลังแน่นอนล่ะคือปล่อยพลังออกไปทั้งสองมือเลยแล้วก็คือต้องให้สุดแรงด้วยใช่ไหมคะตึงเนื้อต้องตึงค่ะเพราะว่ากระแทกไปเนี่ยพวก
ที่เอ็นที่มันมีแคลเซียมอะไรเกาะพวกนี้มันเหมือนกับสะบัดไปด้วยแคลเซียมก็จะหลุดแล้วการไหลเวียนจะดีขึ้นบางคนเรียกถ้ากำลังภายในเราดูคล้ายๆกับทางจีนค่ะก็อย่างที่บอกอาจารย์ประสิทธิ์มณีจีรประการเนี่ยท่านศึกษาภูมิปัญญาโบราณทั้งไทยจีนอินเดียและเลือกเฉพาะอันที่ปลอดภัยทำง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะครับมามันก็เลยจะมีถ้าบางอันก็เหมือนกับโยคะบางอันก็เหมือนกับมวยจีนอะไรนะก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงจริงๆในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายซึ่งในโบราณเขาเรียกว่าจัดกระดูกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการจัดกระดูกเนี่ยพอพูดมาว่าสับสนมากเลยใครๆก็จัดนะตะวันตกก็มีตะวันออกก็มีอะไรก็มีนั้นก็เลยบอกเราจัดสมดุลมณีเวชดีกว่าให้เครดิตอาจารย์ผู้คิดค้นขึ้นมาแล้วท่านี้ช่วยอะไรบ้างคะคุณหมอคะที่แบบปล่อยพลังออกไปจนสุดแบบนี้ได้บอกแบบแคลเซียมต้องความจริงแล้วนี่นะมันไม่ได้มาอยู่ตรงเท้าอย่างเดียวมันเริ่มตั้งแต่ว่าวางมืออย่างนี้แล้วค่อยๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะการที่เราค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วท่านี้เป็นท่าที่ทำให้สมดุลที่สุดเพราะท่า1 2 3 4 5เนี่ย4ท่าแรกเนี่ยที่ฉายมาตลอดเนี่ยบางคนทำไปแล้วอาจจะยังไม่สมดุลทีเดียวแต่ตรงนี้จะทำให้มันบาลานซ์ทั้งสองข้างที่บอกมันเป็นตาช่างบนเนี่ยบาลานซ์ทั้งสองข้างแล้วก็เวลาขึ้นใกล้ขึ้นจะช้าเพราะเลือดมันจะไหลตามไปแล้วก็ถ้าคนที่ไหลติดหรือสะบักติดมากๆเนี่ยก็จะทำนี้ไม่ได้เพราะไม่สามารถยกชูขึ้นแนบหูสองข้างสุดๆแล้วก็พอลงมาเนี่ยมันก็จะมีแบะไหลสะบักด้วยพลึบออกไปพวกแคลเซียมที่เกาะตามไหลตามสะบักก็จะพลึบออกมาถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีเสียงอะไรค่ะครับดังนั้นการทำในแต่ละท่าเราควรจะต้องทำให้ครบหมดทุกท่าหรือเอาวันนี้มีอาการตรงนี้ทำแค่ท่านี้อย่างนี้หรือต้องทำเป็นชุดเลยคะคุณหมอเราแนะนำว่าให้ทำเป็นชุดจะดีสุดถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ตื่นขึ้นมาก็ทำแล้วก็ก่อนนอนทำแต่ระหว่างวันคุณจะมีเวลาหน่อยคุณจะเอาบางท่าก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีอย่างน้อยวันหนึ่งอ่ะ 2-3 ครั้งเนี่ย 2-3 ครั้งได้ทำเป็นชุดค่ะเป็นเซตของมันแล้วก็อย่าลืมคุณหมอแนะนำอยู่เสมอว่าควรจะต้องดื่มน้ำอุ่นๆควบคู่ด้วยถูกต้องเพราะมันจะช่วยเติมวอลุ่มในเส้นเลือดที่ขยายออกจากการบริหารเนี่ยจะมีผลทำให้เส้นเลือดตั้งแต่เส้นเลือดฝอยไล่มาจนถึงเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมันมีการไดเลทหรือขยายออกซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ค่อยดื่มน้ำไม่พอเนี่ยไปเอาน้ำที่ไหนมาเติมถ้าน้ำไม่พอมันจะส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองก็ไม่พอใช่เขาบอกว่าสมองเนี่ยต้องการน้ำมากๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะไม่งั้นมันก็วูบเลยถ้าไม่พอก็เกิดวูบขึ้นมาเพราะมันมีหลายท่านเลยที่วันดื่มน้ำไม่พอไม่ถึง2ลิตรต่อวันแล้วยังไปเสียเหงื่ออีกนะโอ้ไปกันใหญ่เลยนะหรือบางท่านดื่มน้ำกันน้อยรับประทานเคมีหวานจัดมันจัดไปกันใหญ่เลือดหนืดมากเลยก็จะมีเส้นเลือดมีปัญหามาตีบหรือว่าจะแตกก็ได้เป็นเรื่องของพฤติกรรมจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมณีเวชเนี่ยเป็นท่าบริหารจัดสมดุลโครงสร้างแต่เรื่องอาหารการกินน้ำอากาศเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเหมือนกันต้องไปหาเองเราไม่ได้ให้ค่ะค่ะแต่ก็ต้องแนะนำกันว่าคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทานอาหารก็ต้องรู้จักควบคุมนะคะอากาศถ้าไปอยู่ในที่บริสุทธิ์ได้ไปสูดโอโซนบ้างไม่มีฝุ่นบ้างปลอดจากฝุ่นได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะชีวิตสุขภาพในช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% ที่มีชื่อว่าเมกาลาพลัสค่ะเมกาลาพลัสขวดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าขวดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมบรรจุมากถึง120แคปซูลนะคะและ1แคปซูลค่ะมีขนาด500มิลลิกรัมประกอบด้วยถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมและหลินจืออีก50มิลลิกรัมค่ะ1ขวดนี้คุ้มค่ามากๆทั้งราคาและของแถมเลยทีเดียวค่ะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าแท้ 100% เมกะลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลปกติ1ขวดราคาอยู่ที่ 6,000 บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม2ในราคา 6,000 บาทและเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มจะได้รับเมกะลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลทั้งหมด6ขวดในราคา 10,000 บาทเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มนี้จะได้รับของแถมเพิ่มอีกถึง3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเมกะลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่ามาพร้อมกับเมกะลาพลัสขนาดบรรจุ60แคปซูลอีกถึง2ขวดด้วยกันได้ของแถมทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสในชุดสุดคุ้ม 10,000 บาทถัดมาเมื่อสั่งซื้อชุดใหญ่ 25,000 บาทจะได้รับของแถมเพิ่มที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสครบ 25,000 บาทคุณสามารถเลือกรับของแถมเพิ่มได้โดยมีชุดสุขภาพที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าแท้ 100% เมกะลาพลัสขนาดบรรจุ120แคปซูลถึง2ขวดด้วยกันเมกะลาเฮอร์เบิล1กล่องเมกะลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าอีก1กล่องได้ทั้ง4ชิ้นนี้ไปเลยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 25,000 บาทหรือจะเลือกรับชุดความงาม Beauty Combo Set ชุดใหญ่ที่มาครบทั้งหน้าผิวผมดูแลกันตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าโดยผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นสกัดจากถังเช่าแท้ 100% ทั้งน้ำมันและสบู่ที่มาเป็นชุดใหญ่ขนาดที่นำมาแถมในชุด 25,000 บาทนี้เป็นขนาดจำหน่ายปกติด้วยดังนั้นสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ชุดสุขภาพหรือชุดความงามที่มาครบเซตแบบนี้ค่ะเพราะสุขภาพที่ดีเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองนะคะถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพค่ะก็ขอให้นึกถึงผลิตภัณฑ์เมกะลาเมกะลาพลัสเมกะลาเฮอร์เบิลและเมกะลาคอฟฟี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพสวัสดีค่ะ